9 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัฒน์พรพุทธประธานจากสำนักข่าว IANN ค่ะ4วันสำหรับการค้นหา13ชีวิตติดในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแม้ปริมาณน้ำยังคงเป็นอุปสรรคคุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกันวางแผนเข้าไปในพื้นที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อติดตามหานักฟุตบอลเยาวชนและโค้ช13คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่4ของการค้นหาโดยการทำงานวันนี้จะแบ่งทีมเป็น3ทีมโดยภายในถ้ำจะให้หน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลเดินเท้าเข้าถ้ำและดำน้ำเพื่อไปหาจุดร่องรอยของทั้ง13คนรวมทั้งประเมินจุดที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำยังเยอะอยู่เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่คาดว่าภายในจะมีพื้นที่กว้างที่ทั้ง13คนไปหลบอยู่ส่วนการลาดตระเวนด้านนอกถ้ำจะมีชุดปฏิบัติการเป็นกองกำลังผสมของเจ้าหน้าที่อุทยานตชด.และทหารแบ่งจุดเดินเท้าทางฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ร่วมกันค้นหาจุดที่เป็นปล่องหรือช่องว่างที่พอจะสามารถหย่อนอาหารลงไปด้านล่างตามคำบอกเล่าของคนในพื้นที่แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะพบเจอหรือไม่อย่างไรก็ตามสภาพอากาศในพื้นที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมกันนี้มนุษย์กบตำรวจน้ำลุยภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวงเชียงรายอย่างต่อเนื่องพลตำรวจตรีธนพลศรีโสภาผู้บังคับการตำรวจน้ำกล่าวว่าได้ส่งทีมนักปฏิบัติการใต้น้ำมนุษย์กบจำนวน1ชุดปฏิบัติการที่มีความชำนาญด้านการช่วยเหลือทางน้ำพร้อมอุปกรณ์สำหรับดำน้ำเดินทางร่วมกันทำภารกิจช่วยค้นหาน้องๆเยาวชนสูญหาย13คนประกอบกำลังกองกำกับการ12เชียงรายกองบังคับการตำรวจน้ำโดยมีพันตำรวจเอกประเสริฐศรีคุณรัตน์ผู้กำกับการ2บังคับการตำรวจน้ำพร้อมทีมเข้าพื้นที่จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจที่เกี่ยวกับทางน้ำไม่ว่าจะได้รับคำร้องขอหรือไม่แต่ด้วยความที่ทางเราเป็นตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดูแลประชาชนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกภารกิจนายกรัฐมนตรีคุยประธานาธิบดีฝรั่งเศสยืนยันเดินหน้าตามโรดแมปเชิญมาเยือนประเทศไทยร่วมประชุมอาเซียนขณะพอใจ2ประเทศร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่โดยบรรยากาศการหารือเป็นกันเองด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในทุกประเด็นอาทิการลงทุนการค้าความมั่นคงวิกฤตโลกร้อนการใช้อาวุธนิวเคลียร์การปฏิรูปอุตสาหกรรมการศึกษารวมทั้งความร่วมมือความมั่นคงทางภูมิภาคกับอาเซียนทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันในการเชื่อมต่อเพื่อขับเคลื่อนด้วยเอกชนโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยเดินหน้าตามโรดแมปพร้อมใช้โอกาสนี้เชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินทางเยือนไทยและร่วมประชุมกับอาเซียนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสรุปผลการเยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงให้เห็นถึงความจริงใจจากทั้งสองประเทศและการเยือนสองประเทศครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นอันดีซึ่งต้องพัฒนาไปอีกและขอบคุณคนไทยที่อยู่ในประเทศให้กำลังใจในการบริหารประเทศขอนำน้ำใจจากคนไทยในต่างแดนเหล่านี้กลับไปฝากคนที่ประเทศไทยด้วยจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN